ติดตามสภาพอากาศกันก่อนเนาะนะครับวันนี้ภาคเหนือเป็นพื้นที่เดียวที่อุณหภูมิขยับลดลงนะครับมันน่าอิจฉาเหลือเกินขณะที่ภาคอื่นๆขยับสูงขึ้นอีกแล้วครับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวไปติดตามกับสถานีอากาศ NBT ครับครับสวัสดีค่ะวันนี้เฉพาะทางภาคเหนือพื้นที่เดียวค่ะที่มีอุณหภูมิขยับลดลงสวนทางกับภาคอื่นๆที่อุณหภูมิขยับสูงขึ้นและมีฝุ่นหมอกเพิ่มมากขึ้นสาเหตุก็มาจากภาคเหนือจะได้รับอิทธิพลของลมฝ่ายตะวันตกที่พัดพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยเข้ามาทางประเทศเมียนมาลมนี้อยู่แต่พื้นที่ภาคเหนือภาคอื่นๆไปไม่ถึงจึงร้อนขึ้นลมนิ่งทำให้ฝุ่นสะสมตัวได้มากขึ้นค่ะวันนี้ภาคเหนืออากาศเย็นลงอีก 1-2 องศาเซลเซียสเช้าอากาศเย็นสบายอุณหภูมิต่ำสุด16องศาสูงสุด30องศาเซลเซียสยังมีฝน 20% ของพื้นที่ตกได้ที่ตากกำแพงเพชรสุโขทัยแพร่อุตรดิตถ์และพิษณุโลกยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้อุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้าโอกาสเกิดฝนเล็กน้อยอุณหภูมิขยับขึ้นมาอยู่ระหว่าง 16-34 องศาเซลเซียสยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 13-16 องศาเซลเซียสภาคกลางเช้ายังมีอากาศเย็นจะมีหมอกเพิ่มเข้ามาที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีจะมีฝนเกิดขึ้นได้อุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครจะมีอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 24-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นและมีหมอกในตอนเช้ามีฝนเล็กน้อยตามแนวชายฝั่งทะเลอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 22-35 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนลดลงตกได้ 20% ของพื้นที่โอกาสตกจะอยู่ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรยะลานราธิวาสทะเลตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 10% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่ระนองพังงาทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งและจุดที่มีฝนคลื่นสูง 1-2 เมตรกลับมาเกาะติดสภาพอากาศได้อีกครั้งในข่าวเที่ยง NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ